หากคุณเคยสงสัยว่า HTML5 คืออะไรแล้วมันใช้งานยังไงเราจะเขียนเองได้ไหมมาหาคำตอบใน EP นี้พร้อมๆกันเลยครับ BorntoDev สวัสดีครับอยู่กับผมเฟรม BorntoDev ครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาอยู่กันในเรื่องของ HTML5 ครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนนะว่า HTML5 พวกนี้เนี่ยมันคืออะไรเคยได้ยินมานะคำตอบของผมก็คือมันเป็นรูปแบบภาษาครับที่เอาไว้สำหรับเขียนเว็บไซต์นั่นเองครับแน่นอนว่าเว็บไซต์ 99.999999999ที่เราเข้าใช้งานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมักจะแสดงผลออกมาสุดท้ายเนี่ยรูปแบบ HTML ทั้งสิ้นเนาะโดยคำว่า HTML นี้มันมาจากคำว่า Hypertext Markup Language นั่นเองครับโดยปัจจุบันนี้เป็นเวอร์ชันมาตรฐานเวอร์ชันที่ 5 นะผมที่ใช้งานกันทั่วโลกเลยนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์เบื้องต้นแบบง่ายๆด้วย HTML5 ที่ไปกันแบบไวๆด่วนจีไปสนิจาเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโดยก่อนอื่นครับผมให้เราเตรียมโปรแกรมที่เอาไว้แก้ไขข้อความนะอะไรก็ได้ครับ Notepad ก็ได้เนาะแต่ณที่นี้ใช้เป็น Visual Studio Code นะครับถ้าเกิดใครใช้โปรแกรมเดียวกันเนี่ยกดไฟล์แล้วก็ new file ได้เลยครับเพื่อเพิ่มไฟล์ใหม่ขึ้นไปเนาะนี่ก็คือหน้าตาที่เอาไว้เขียนโค้ดของเรานั่นเองครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราสร้างโฟลเดอร์ใหม่เนาะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ของเราครับณที่นี้เป็น index.html นั่นเองโดยคำว่า index ในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะผมถ้าเกิดเราต้องการให้หน้านี้เป็นหน้าแรกเราตั้งชื่อไฟล์ index เลยครับส่วน .html ด้านหลังนี้ก็คือบอกว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ประเภท html นั่นเองเนาะเราสามารถเลือกได้ครับผมว่าเอาเป็นไฟล์ประเภทไหนแต่ณที่นี้เอาเป็น html ละกันนะครับต่อมาครับผมถ้าเกิดสงสัยว่าหน้าตาโค้ด HTML มันเป็นไงมันเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเห็นอะไรเยอะๆอย่างนี้แล้วท้อไปก่อนเนี่ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆมันง่ายกว่าที่เราคิดครับโดยหลักการง่ายๆของโค้ด HTML เนี่ยมันง่ายนิดเดียวครับก็คือเราเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีแท็กเปิดกับแท็กปิดครับแท็กเปิดจะอยู่ด้านตัวแรกเนาะส่วนแท็กปิดเนี่ยเวลามันปิดนะครับผมมันจะมีเครื่องหมาย slash ทับขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมเครื่องหมายทับนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะบอกขอบเขตครับผมว่าเอ้ยโค้ดตรงเนี้ยมันทำงานถึงตรงนี้นะอย่างเช่น head ตรงนี้เนี่ยมันทำงานอยู่ในกรอบขอบเขตตรงนี้นะซึ่งภายใน head หรือว่าภายในแท็กบางแท็กเนี่ยก็จะมีแท็กย่อยๆลงไปได้อีกครับเพื่อที่จะบอกขอบเขตการทำงานนะว่าอะไรคือส่วนที่ใหญ่ที่สุดอะไรคือส่วนที่เล็กลงมาเล็กลงมาเล็กลงมาหรือว่าอยู่ภายใต้องค์ประกอบส่วนนั้นนั่นเองครับงั้นเรามาลองอธิบายแท็กแรกกันดีกว่าครับผมแท็กดอกไทยนี้ไม่มีอะไรมากครับเพื่อที่จะบอกว่าเอกสารเนี่ยไฟล์เนี่ยมีรูปแบบหรือว่าใช้ภาษาเป็น HTML นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับผมบรรทัดที่2เนี่ยเราจะเห็นแท็กที่ชื่อว่า HTML นะผมเพื่อที่จะบอกว่าโค้ดภายในแท็กของเขาเนี่ยนะที่อยู่ตั้งแต่บรรทัดที่3ถึง14เนี่ยเป็นโค้ด HTML นั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะผมภายใน HTML เนี่ยมันจะมี2ส่วนหลักๆก็คือ head กับ body ครับ head ในที่นี้จะเก็บนะผมในส่วนที่ยูเซอร์มักจะไม่เห็นนะครับผมหรือว่าไว้เป็นส่วนที่แสดงผลเล็กๆน้อยๆบนแท็บบาร์เท่านั้นเองครับแต่ว่าไม่ใช่ส่วนที่แสดงบนเนื้อหาของเว็บเบราว์เซอร์ปกติทั่วๆไปเนาะคำว่า title ในที่นี้คืออะไรถ้าเกิดเราเห็นแล้วเราสงสัยเนี่ยแนะนำครับผมว่าให้ลองไปเปิดไฟล์ที่เราเซฟไปล่าสุดเนี่ยบน Google Chrome ดูครับอันนี้ Battlefield นะไม่มีอะไรครับไม่ได้ติดเกมเท่าไหร่เลยครับพอเราเปิดมาเสร็จปุ๊บครับผมเราจะเห็นคำว่า Page Title นั่นเองครับโดย Page Title เนี่ยมันเหมือนกับไอ้ด้านบนแท็บบาร์ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถลองเล่นซนในการแบบว่าแค่นิดนึงแค่นิดหน่อยแล้วกันเนาะเสร็จแล้วครับผมเราลองเซฟดูเนาะแล้วก็ลองรีเฟรชดูเลยครับเราก็จะพบว่านี่ผลลัพธ์มันออกมาแล้วบนหน้าจอแล้วนั่นเองต่อมาครับผมเราจะเห็นคำว่า this is a heading ครับแล้วก็ this is a paragraph เนาะเราสามารถแก้ไขได้เหมือนกันครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขเป็นข้อความอะไรก็ได้เลยเนาะนะที่นี้เป็น hello world เลยละกันนะครับก็ถ้าเซฟแล้วลองไปรีเฟรชดูเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าผลลัพธ์มันเปลี่ยนไปเลยส่วนด้านล่างเราก็จะแก้เหมือนกันนะครับเอาเป็น hello ชื่อเราเลยละกันครับผมว่าไม่เอาชื่อนี้ดีกว่าเอาให้มันเต็มดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับโอเคเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วอย่าลืมเซฟโดยการกด Ctrl S เนาะเหมือนกับการเซฟบน Word Excel PowerPoint ปกติเลยนะครับแล้วก็ลองรีเฟรชดูเราก็จะเห็นผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเลยนั่นเองโดยจะต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดใครอยากจะเขียนเว็บใครอยากจะเขียนโปรแกรมเนี่ยแนะนำครับผมลองเซฟรันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ดูผลลัพธ์เนาะแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปถามคนอื่นครับถ้าเกิดยังทำอะไรไม่ได้นะครับลองด้วยตัวเองก่อนครับเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดลองเสร็จแล้วไม่ได้จริงๆโอ้โหลองเป็นวันละเป็นเดือนละไม่ได้จริงค่อยโพสต์ถามคนอื่นเนาะเพราะการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ใช่การอ่านอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นการที่เราลองนั่งฝึกฝนลองนั่งทำลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะเข้าใจตรงกันนะโดยจะต้องอธิบายกันนิดนึงก่อนที่เราจะก๊อปโค้ดไปวางนะครับผมก็คือส่วนแท็กที่เขียนว่า body เนี่ยแท็กเปิดแท็กปิด body เนี่ยคือส่วนที่เอาไว้แสดงผลในหน้าตาของเว็บไซต์ตรงนี้นั่นเองครับก็คือหน้าตาที่เราเข้าเว็บไซต์ต่างๆแล้วเห็นบนเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บ Google เว็บอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้ใช้งานเห็นนะฮะตรงนี้เนี่ยจะอยู่ส่วนของ body แทบจะทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับโดย h1 ในที่นี้ครับมันเป็นแท็กที่เอาไว้ทำ heading นั่นเองครับก็คือหัวข้อใหญ่สุดนะโดยเลขที่น้อยที่สุดอย่างเช่น h1 เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองครับมันมี h2 3 4 5 ถึง 6 เนาะยิ่งตัวเลขยิ่งมากเนี่ย ไซส์ของข้อความเนี่ยยิ่งเล็กลงนะครับต่อมาครับผม P นี้มันมาจากคำว่า paragraph ครับ paragraph ในที่นี้มันมาจากตัวส่วนของเนื้อเรื่องนั่นเองเนาะคือ text ปกติทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้แท็กที่เขียนว่า P นะครับเพื่อให้มันเป็นการน่าเบื่อเราลองเล่นแท็กอื่นกันบ้างดีกว่าครับผมอย่างเช่น button ครับถ้าเกิดใครไม่รู้จักว่า button คืออะไรเนี่ยลองเปิด dictionary ดูครับผมเราก็จะพบว่า button เนี่ยมันก็คือปุ่มนั่นเองครับ click me please เซฟแล้วลองกดรันดูครับผมแล้วเราก็จะรู้ว่าปุ่ม click me please เนี่ยมันก็ขึ้นมาบนหน้าจอของเรานะครับผมเราสามารถคลิกมันได้นะแต่ว่าผลลัพธ์อย่างอื่นเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดการทำงานอะไรให้เขาเนาะโดยแท็กปกติทั่วไปเนี่ยมันจะมีแท็กเปิดกับแท็กปิดใช่ไหมแต่ต้องบอกก่อนครับผมว่าบางแท็กเนี่ยมันปิดในตัวมันเองได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีแท็กเปิดกับแท็กปิดที่มันเป็นเครื่องหมายทับนะครับณที่นี้ครับผมเราจะใช้แท็กที่ชื่อว่า image ครับในการแสดงรูปภาพนะผมบนหน้าจอเว็บไซต์ของเราเนาะโดยสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มไปครับคือคำว่า src แล้วก็เท่ากับครับผมตามด้วยเครื่องหมายดับเบิลโคดหรือว่าฟันหนูนั่นเองนะครับโดยให้เราผมใส่ที่อยู่ของรูปภาพลงไปเลยนะถ้าเกิดใครเป็นลิงก์มาเนี่ยก็ใส่เป็นลิงก์เลยนะฮะใครเป็นชื่อไฟล์ที่อยู่ในไดรฟ์ซีอะไรของเราก็ใส่ให้มันครบถ้วนเนาะหรือถ้าเกิดใครเนี่ยที่มีไฟล์รูปภาพเนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับเว็บไซต์เราใส่ชื่อไฟล์ดอททำด้วยนามสกุลของรูปภาพได้เลยนะนี่ผมขวามือเราจะเห็นว่าโอ้โหรูปภาพของเรามันใหญ่เหลือเกินนะครับเสร็จแล้วเรามาอธิบายกันนิดนึงครับผม src ตรงนี้คืออะไรตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่า attribute นะผมโดย attribute ก็คือคุณลักษณะคุณสมบัติบางอย่างครับผมที่เราอยากจะใส่เพิ่มเติมเข้าไปหรือกำหนดค่าเข้าไปในแท็กบางแท็กนั่นเองครับอย่างเช่นในที่นี้เราอยากจะให้แท็ก image เนี่ยให้มันมีรูปภาพเป็นรูปภาพนี้นะแท็ก image เนี่ยมันมีความกว้างเป็นขนาดเท่านี้นะมีความสูงเป็นขนาดเท่านี้นะโดยความกว้างเนี่ยเราสามารถใส่เป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าใส่เป็นพิกเซลก็ได้นะครับเมื่อเราใส่เสร็จปุ๊บลองรีเฟรชดูโอ้โหเว็บไซต์เราก็สวยขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากรูปเมื่อกี้ที่มันใหญ่มากเลยซึ่งมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าเราควรที่จะพิมพ์ attribute ไหนลงไปบ้างในแท็กพวกนี้เราก็แค่ใช้สกิลที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถมในการเสิร์ช Google นั่นเองนะครับจิ้มไปนี่ครับเขาก็จะมีตัวอย่างให้นอนแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยครับผมจะเห็น attribute ต่างๆครบถ้วนเลยนั่นเองแบบ alignment เป็นยังไงนะผมจัดซ้ายจัดขวายังไงแม้ว่าบางอย่างเนี่ยมันจะเขียนว่าไม่ support ใน HTML5 เนี่ยก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งใช้นะครับใช้แค่ที่มันไม่มีแดงๆก็พอเนาะถ้าเกิดว่าใครเบื่อกับ image แล้วเนี่ยลองมาดูแท็กอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับผมอย่างเช่น input เนาะ input ในที่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันมี type ด้วย type เนี่ยก็คือประเภทนะผมว่าเราเนี่ยอยากจะ input อะไรลงไปในโปรแกรมID ก็คือ ID ของตัว element ตัวนี้นะผมของตัวชิ้นส่วนตัวนี้เนาะ name ก็คือชื่อของชิ้นส่วนตัวนี้นั่นเองนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเรายังจะไม่ลงกันไปลึกนะเอาเป็นว่าให้ดูกันคร่าวๆครับผมว่ามันมี ID กับ name เพื่อที่จะกำหนดว่าช่องกรอกนี้เนี่ยมันเป็นช่องกรอกอะไรนะครับผมให้ developer รู้ว่านำข้อมูลจากไหนไปไหนเนาะเราจะเห็นว่า type มีทั้ง text แล้วก็ password นะครับเราสามารถใส่ password ลงไปได้ซึ่ง password นี้เห็นไหมครับเวลาเรากรอกมันก็จะเป็นแบบ mark ไว้นะครับผมไม่แสดงให้ผู้ใช้งานเห็นนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็น text เฉยๆก็จะแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นนั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับผมเราจะรู้จักกับสไตล์กันครับสไตล์ใช่ครับเราจะเป็นสไตลิสต์กันดีไซเนอร์กัน1วันนะครับเพราะว่าอะไรเราถึงต้องรู้จักกับคำว่าสไตล์ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าตาเว็บไซต์เราเนี่ยมันเฉมเบอะจืดชืดมากเลยใช่ไหมเราอยากจะใส่สีใส่ข้อความให้มันแบบเจ๋งๆอลังการเนี่ยเปลี่ยนไซส์ฟอนต์ต่างๆเนี่ยทำยังไงไปดูกันเลยครับโดยตรง attribute นี้ให้เราใส่คำว่าสไตล์ไปครับเสร็จแล้วเนี่ยภายในสไตล์เนี่ยมันจะมีนะผมให้เลือกเยอะเลยอย่างเช่นในที่นี้เป็น background color นะเราสามารถใส่ aqua ได้เลยครับมันก็จะเป็นสีแบบสีน้ำเนาะน้ำทะเลนะครับโดยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนที่เราพิมพ์เมื่อกี้มันจะมีแนะนำมาให้เราครับผมว่าเราใช้สีแบบไหนอะไรยังไงมีตัวอย่างสีให้เนาะซึ่งถ้าเกิดเราใช้ Visual Studio Code มันก็จะแสดงผลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้มันก็อาจจะไม่มีโปรแกรมที่มันแนะนำอะไรอย่างนี้ให้เราเนาะต้องเลือกโปรแกรมให้ดีๆด้วยนะครับเราสามารถเล่นอะไรได้เยอะเลยครับผมสไตล์เนี่ยไม่ได้ใส่ได้แค่ตัวเดียวนะเราสามารถใส่เซมิโคลอนลงไปแล้วก็ใส่สไตล์อื่นอย่างเช่นฟอนต์ไซส์อย่างเงี้ยครับเราเอาเลือกฟอนต์ขนาดเล็กก็ได้แม้ว่ามันจะเป็น H1 ที่เป็นหัวข้อขนาดใหญ่แต่ตอนนี้เล็กลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราใส่ smaller ลงไปนั่นเองต่อมาผมเราเรียนรู้วิธีการทำลิงก์กันดีกว่าครับโดยการไปก๊อปลิงก์ของชาวบ้านมาสักลิงก์เว็บหนึ่งนะครับผมพอก๊อปมาเสร็จปุ๊บคลิกขวาก๊อปปี้ปุ๊บแล้วเราก็เอามาเพิ่มในเว็บเราปั๊บติดคุกปุ๊บเหมือนเดิมนะฮะโดยวิธีการเพิ่มลิงก์นะผมง่ายนิดเดียวโดยการให้เราเนี่ยใส่แท็กตัวหนึ่งไปครับที่เป็นแท็ก A ปกติเลยนะโดยแท็ก A ในที่นี้ครับเราใช้ attribute ที่ชื่อว่า HIF ครับในการ reference ลิงก์ไปนั่นเองเนาะเราใส่ลิงก์ที่เราต้องการลงไปเลยครับภายในนี้แล้วก็ภายในแท็กตัวนี้เนี่ยเราใส่ข้อความต่างๆลงไปพอเราเซฟปุ๊บแล้วกด refresh เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราคลิกสิ่งที่มันอยู่ในแท็ก A เนี่ยมันจะทำการลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับผมเราต้องบอกก่อนนะในส่วนของ HTML เนี่ยการที่เราเนี่ยเว้นบรรทัดนะผมไว้เคาะไว้เนี่ยมันจะไม่มีผลนะต่อการเว้นบรรทัดในหน้าเว็บที่แสดงจริงๆถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้มันเว้นบรรทัดจริงๆนะผมในหน้าส่วนเว็บเนี่ยเราครับผมใส่แท็กที่ชื่อว่า br นี้ลงไปเนาะ โดยแท็กสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันไปในวันนี้เนี่ยก็คือแท็กที่จะเป็นวิดีโอนั่นเองครับแท็กวิดีโอในที่นี้ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะโดยวิดีโอเนี่ยจะมีการกำหนดขนาดความกว้างความสูงแล้วก็ตัวส่วนของคอนโทรลนี้คือไอตัวที่มันเอาไว้เล่นวิดีโอนะฮะเดินไปข้างหน้าย้อนไปข้างหลังแล้วก็แท็บที่ไว้ลากๆนะฮะแล้วก็ซอสตรงนี้เราสามารถใส่ที่อยู่ของวิดีโอลงไปได้เลยครับว่าเราเก็บไฟล์วิดีโอไว้ที่ไหนนะที่นี่ผมขอก๊อปจากข้างนอกมาก่อนแล้วกันนะครับเซฟแล้วก็ลองไปดูในหน้าเว็บกันนี่พี่หมีของเราก็ออกมาแล้วนั่นเองนะครับโดยตอนนี้ผมก็จะต้องสรุปเป็นง่ายๆเนาะก็คือตัวส่วนของ HTML เนี่ยมีเอาไว้แสดงผลเว็บไซต์ครับซึ่งแน่นอนว่าเว็บไซต์เกือบแล้ว 99.99 หรือ 100% ในทั้งโลกนะฮะมันจะแสดงผลเป็น HTML อยู่ดีครับไม่ว่าเราจะเขียนด้วยภาษา PHP ภาษา Java ภาษา Python ภาษาอะไรเนาะถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ให้คนใช้งานทั่วๆไปเนี่ยมักจะเป็นรูปแบบนี้ทั้งสิ้นครับวันนี้ก็น่าจะหอมปากหอมคอกันเนาะรู้ว่าHTML มันคืออะไรนะครับเขียนง่ายๆใครที่ไม่เคยเขียนมาก่อนก็น่าจะได้ไอเดียกันไปนะครับสำหรับถ้าเกิดว่าใครอยากจะศึกษาต่อเนี่ยเราได้มี playlist นะผมฟรีนะที่อยู่ใน YouTube เนี่ยแหละครับเป็นเรียน HTML5 CSS3 ใน3ชั่วโมงนะครับลองเข้าไปดูกันได้ครับก็หวังว่าน่าจะชอบถูกใจกันเนาะภายในนั้นเนี่ยจะมีควิซท้ายวิดีโอด้วยนะผมมีคำถามเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับถ้าเกิดใครชอบถูกใจคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากมีอะไรสอนเป็นพิเศษหรือว่าอยากให้เล่าเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับส่วนถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเกมเนี่ยอยากจะดูวิธีการทำเกมเนี่ยอาทิตย์หน้าได้เจอกันแน่นอนครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ See you again พอแหละ See you again พอนะครับคลิปนี้โชคดีครับ